อยากเป็นงูหางกระดิ่งเหรอไปจับมันติ๊ดมันติ๊ดเร็ว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 เวลาชีกินน้ำแล้วล่ะอยากความลูกมืออยากได้ความลูกเพื่อนชีก็ไม่ร่วมมือเลยรอลูกม้อนอันนี้เหมือนสั่งมันเนาะโอ้โหเกินแขนและแก้วอ่ะแม่หนูจะไม่จ้าน้าแก้วได้ข่าวนั้นชีล็อกข้าวอ่ะทำไมคะป้ายังไม่เห็นเลยก็วันนั้นป้ารีบมากกว่าไปทำงานไม่ทันทำไมแต่ป้าก็เลยออกไปจากบ้านแล้วชีล็อกข้าวหนูก็เลยไปแล้วทำไมไม่รอให้ป้ากลับมาดูด้วยนั้นถ้าไม่เอาออกหนูก็ต้องให้แม่หาชีแล้วป้าจะได้เห็นมันล็อกข้าวอีกทีเมื่อไหร่ปีหน้าปีหน้าค่ะทำไมแล้วแก้วไม่ถ่ายไว้ป้าดูอ่ะหนูถ่ายไว้แล้วก็คลิปอันนี้ค่ะหนูตัดเดี๋ยวหนูตัดให้ดูเดี๋ยวป้าไปดูคลิปก่อนนะถ้าไม่มีตอนชี้ลอกคาบนะสวัสดีค่ะเรียนรู้เสร็จเรียนแล้วก็ออยเลยค่ะวันนี้นะคะแล้วก็จะมาบอกข่าวดีค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเลยนะคะที่ชี้ลอกคาบค่ะแล้วแก้วเห็นมันมีเลือดนิดนึงด้วยอุ้ยคาเปียกเลยแม่ที่ช่วยหน่อยแม่แม่คะทิชชู่หน่อยเมื่อกี้นะคะหนูใส่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะแล้วแก้ไปพัทยาใช่ไหมคะแล้วกลับมาชิ้นมันก็ลอกคาบค่ะแล้วแก้เดาว่ามันต้องเป็นวันอาทิตย์แน่ๆเลยที่ลอกคาบก่อนที่มันจะลอกคาบอะค่ะแล้วแก้คิดซะแล้วมันต้องมีอาการอย่างนี้แม่แต่มันมีสีเขียวๆมาด้วยอะอือมันเหรอไม่ใช่อือหรอกมันเป็นสีเขียวแบบสีเขียวเข้มเลยโอ้โหครั้งนี้ยาวกว่าคราวที่แล้วอีกค่ะกลับมาแล้วเลือกอาการของการที่จะชี้จะลอกคาบอีกค่ะชี้มันก็ตาขุ่นมากเลยค่ะแล้วมันแบบสีมันดูซีดลงมากแล้วมันก็นอนขดอย่างเดียวเลยค่ะแล้วแก้วก็แบบวันนั้นเป็นวันที่ต้องให้อาหารชี้ด้วยไงคะแก้วเลยไม่ให้ดีกว่าเพราะว่ามันอาจจะไปรบกวนมันเนาะแต่แก้วว่าคิดว่ามันต้องลอกคาบแน่ๆเลยแล้วมันก็ลอกคาบแล้วใหญ่กว่าเดิมด้วยอ่ะมาดูกันยาแบบโอ้โหเกินแขนและแก้วอ่ะแม่ทุกคนมันยาวกว่าแขนเลยแก้วโอเคค่ะจะมาอ่านแขนอันที่สองแล้วค่ะชี้มันตัวใหญ่เกินไปแล้วอ่ะมาดูข้าวแกงใกล้ๆกันค่ะแล้วแก้วจะบอกว่าไหนหางอันไหนหางอันนี้อะค่ะน่าจะเป็นตรงเดี๋ยวนะแล้วแก้วตั้งตัวก่อนอันนี้ก็น่าจะเป็นนี่หางอวัยวะเพศก่อนนี่น่าจะเป็นหางเพราะว่ามันมีอวัยวะเพศเดี๋ยวใส่หางให้ดูนะคะถ้าไว้ตัวนี้จะเป็นงูหางกระดิ่งค่ะหางกระดิ่งตัวนี้ค่ะนี่ตัวนี้จะเป็นหัวค่ะหัวจะหน้าตาอย่างนี้พ่อดูปากมันสิคะแม่ดูปากแล้วเกี้ยวก็คิดนะคะว่าทำไมเวลามันลอกคาบมันก็จะขดคาบมันก็จะเป็นลูกบอลนะคะแต่บางคนก็คาบออกมาเป็นแบบเป็นยาวเลื้อยแบบนี้เลยอะค่ะแต่ทำไมลิเกไม่เป็นลิเกมากลมเป็นลูกบอลอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นก้อนแข็งมากค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าลิเกต้องตั้งกล้องไว้ให้เลยค่ะเพราะว่าลิเกอยากรู้ว่าเวลามันลอกคาบมันจะลอกยังไงมันจะออกมาอย่างไรเดี๋ยวมาดูเจ้าของคาบบ้างค่ะสวัสดีเจ้าชีสเพียวสวยมาหาพี่มาเล่นกับพี่มาอุ้ยตัวใหญ่มากทุกครั้งเวลามันลอกคาบมันก็จะตัวใหญ่ขึ้นแบบนี้ค่ะอุ้ยหนักอะโหเฮ้ยเฮ้ยหัวเลยพี่ไรแก้วครับจับผมดีๆหน่อยสิครับไม่มันเลยจะหลุดมือแล้วครับไม่เองจริงโอ้คิดถึงไม่ได้จับนะหนูไรแก้วไม่ได้จับมาอาทิตย์เต็มๆเลยนะคะเพราะว่ามันขวดค่ะแล้วมันก็ลอกคราบด้วยเดี๋ยวไรแก้วจะยืดให้ดูเลยค่ะว่าครั้งนี้มันตัวใหญ่เท่าไหร่แบบไม่หัวมันอยู่ตรงมือไรแก้วประเด็นคือมันใหญ่กว่าแขนหนูอะค่ะเดี๋ยวมองว่าตัวชี้กันเขาว่ามันจะยาวเท่าไหร่แต่เลยก็คิดว่ามันไม่ยอมวัดให้ง่ายๆแม่คะแม่ช่วยจับหน่อยได้ไหมคะไม่ได้แม่ถ่ายได้อย่างเดียวงั้นหนูจับแล้วแม่ช่วยวัดให้หน่อยจริงเหรออ่ะหนูจะวัดป้าไม่ได้เหรอเราวันป้าอยู่ไม่ได้เหรอไม่จับจับจับเว้ยเฮ้ยประมาณประมาณเอาได้ไหมประมาณไม่ได้เดี๋ยวชีชโซนเลยอ่ะไม่ได้เลื้อยหลายวันใช่ไหมอ่ะใช่เดี๋ยวหนูจะลองให้มันเลื้อยแล้วมันจะเลื้อยตรงแบบยาวแค่ไหนอ่ะแล้วก็ขึงไปแล้วไปแล้ว
เดี๋ยวตกนะเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกโอ้โหกระดิ่งอยากเป็นงูหางกระดิ่งเหรออ้าวทำไมกระดิ่งไม่ดังโดนรัดไว้ไม่ดังชีสอันนี้ไม่ใช่อาหารลูกชีสชีสนี่ไม่ใช่อาหารใส่จะหิวไว้ให้ป๊าอยู่ค่ะแม่ไม่กล้าจับงั้นเดี๋ยวเราจะมาวัดน้ำหนักชีสกันเลยดีกว่า on and off what เอาเข้าไปอยู่ในกล่องค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวความยาวก็ไม่รู้ค่ะงั้นไอ้แก้วก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ไอ้แก้วไม่สามารถวัดน้ำหนักกับวัดสูงได้เอาวันที่ป๊าอยู่ด้วยดีกว่าวันนี้ไอ้แก้วเล่นกับชิโชดีกว่าค่ะชิโชตัวเลยดีกว่าชีสเราอะโอ้ยใหญ่จะตายอยู่แล้วเป็นไงล่ะไม่ได้เลื้อยมาหลายวันมีความสุขไหมอาหารก็ไม่ได้กินหิวก็หิวเนาะเราอะไปหาเพื่อนตุ๊กแกกันเฮ้ยเขาจะตกใจไหมไอ้แก้วเดี๋ยวเขาตกใจเดี๋ยวไอ้แก้วให้ดูท้องมันค่ะนี่ท้องมันใครไม่เคยเห็นท้องงูนี่ท้องงูโอ้ชิบหายและอย่างที่แกบอกนะคะทุกครั้งที่มันลอกคราบผิวมันจะสวยขึ้นมันจะมีอยู่2แบบถ้าเราเลี้ยงไม่ดีเมื่อไหร่ที่มันลอกคราบอาจจะสีซีดลงแต่ถ้าเราเลี้ยงดีมันก็จะสีพองใสเหมือนเลยเกลียวนี่ชมตัวเองว่าเลี้ยงดีใช่ไหมนะชีสมากเลยค่ะแม่คะแม่คะหนูจะทำอะไรให้ดูพี่ชีสชีสเข้าไปในนี้ก่อนมันจะหัวติดอีกนะติดไว้อย่างนี้เดี๋ยวเข้าไปในนี้ก่อนหนูจะวัดว่าเอามาวัดคราบชีสกันอยู่ในนิ่งกับชีสเคลียร์พื้นที่สำหรับชีสเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยเอาชีสเข้ากล่องแล้วก็ค่อยวัดคราบมันก็ได้ไม่เอาไม่เอาถ้าวัดอย่างนี้มันก็จะแค่สั้นๆเอ๊ะทำไมมันลอกคราบเสร็จแล้วมันตัวเล็กลงจะเล็กลงได้ไงชีสกินน้ำไหมทุกคนเคยเห็นชีสกินน้ำไหมคะเวลาชีสกินน้ำแล้วล่ะน้ำโอ้ยเหลือเลยกินน้ำซะกินก่อนลูกเดี๋ยวไม่มีอะไรติดคอแม่เมื่อกี้มันเหลือแล้วนะใครยังเห็นชีสหาวอ่ะหาวสิชีสหาวหน่อยหาอะไรแค่หาก็ได้ค่ะหาแม่ติไปหาแม่ไม่ไปหาแม่ซะไม่มาแก้วเดี๋ยวหล่นมาหาแม่มันหล่นมันไม่เป็นไรไม่อย่าแก้วโอ้โหเนาะทำไมกลัวชี้ชี้ออกจากหน้าแล้วจะตายเนาะเดี๋ยวก็จะบอกให้ค่ะว่าทำไมชี้ถึงเรียกว่างูบอลเพทอนเวลามันควรมันจะเหมือนลูกบอลแบบนี้ค่ะมันถ้ามันไม่มันจะกลมแบบเจ๊เสียวอะไรประมาณไม่เคยแจ้งความลูกมืออยากแจ้งความลูกเพื่อนชีสก็ไม่ร่วมมือเลยสงสัยต้องเติมหัวมันก่อนให้มันสบายใจอ่ะขดอีกทีนะเป็นบอลให้หน่อยอุ๊ยแบบนี้ค่ะมันจะเป็นงูมองแบบนี้โอเคโอ้คิดถึงมันตัวอาร์ตอ่ะค่ะคลิปก็มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวข้างหน้าคลิปหน้านะคะไอ้เกลจะให้ป๊าป๊ามาช่วยจับชีสเพื่อที่จะชั่งน้ำหนักแล้วก็วัดส่วนสูงของชีสนะคะเฮ้ยความยาวความยาวของชีสนะคะและก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวให้ชีสอุ้งโชว์อ่ะอุ้งหน่อยครับอุ้งหน่อยอุ้งดี
พอลอกข้าวเป็ดก็แบบอยากเลื้อยไม่ได้อยากอะไรเลยอ่ะอุ้งอุ้งมันเดิมง่ายสุดแล้วอุ้งอุ้งอุ้งก่อนอุ้งเออุ้งลาลุงมองลาลุงมองอันนี้เหมือนสั่งมันเนาะแม่มาดูนี่มันพยายามจะไปให้ได้เออจะไปเออจะไปก็เอาจมูกชนดูสิจะทำยังเอาจมูกชนเข้าบ้านก่อนอาทิตย์ไม่ช่วยตัวพอแล้วหาชีสเก็บหาเข้าไปด้วยลูกชีสเก็บภาพก่อนค่ะมาแก้วป้าไปดูแล้วอ่ะทำไมไม่เห็นวัดน้ำนมน้ำหนักไม่เห็นช่างน้ำหนักเลยอ่ะก็วันนั้นอาหารก็หมดเนี่ยลูกแล้วยังไงแล้วทำไมไม่วัดว่ามันยาวเท่าไหร่จะเลี้ยงงูแล้วก็ต้องวัดสิว่าให้มันดูน้ำหนักก็มันขวดอย่างเดียวไงก็เลยต้องรอกับป้าแม่ก็ไม่ช่วยหนูจับแม่ก็กลัวงูตอนมันลอกข้าวมามันก็เป็นข้าวทำไมไม่เอากล้องอ่ะถ่ายตอนที่มันกำลังแบบออกมันจากคาบอ่ะก็หลังต้องให้ป้าอยู่ก่อนแล้วค่อยทำเข้าใจเปล่าเดี๋ยววันหลังให้แม่หัดจับงูบ้างเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของรายการด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายตาลานักดอกแต่ชูวับลันลันลันชูวับลัน